เจ็บนิ้วแตกเกือบก็นิ้วแตกว่ามันแล้วนิ้วแตกยังไงอยู่วะครับวันนี้นะครับทางโครงการส่งน้ำและบำรุงสายยางมณีนะครับสำนักงานชลประทานที่12นะครับได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลอินทประมูลนะครับอำเภอโพทองตำบลป่างิ้วตำบลสารแดงและตำบลย่านซื่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกชุกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งโครงการส่งน้ำสายยามณีได้ประสานกับทางสำนักงานชลประทานที่12นะครับขอเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วนะครับเพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในนาข้าวของเกษตรกรประมาณ 1,500 ไร่นะครับซึ่งคาดว่าจะบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรได้ในช่วงระยะเวลาที่ข้าวก่อนที่จะตั้งท้องออกรวงนะครับ